อาจารย์ไว้ลั่นสีราศีชีวิตเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีรับทรัพย์เริ่มต้นชีวิตใหม่สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากอสซิปวันนี้แอดมินมีเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาราศีมาฝากกันค่ะเรื่องของดวงนั้นถือได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะและล่าสุดอาจารย์ไว้หมอดูโอป้าเผยดาวศุกร์ย้ายเข้าราศีพฤษภ4ราศีที่ช่วงนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงจากที่เหนื่อยมานานชีวิตกำลังจะดีขึ้นค่ะราศีกันจุดเปลี่ยนของดวงชะตาเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ทั้งเรื่องงานเงินคู่ที่ผ่านมาเหนื่อยฟรีเร็วๆนี้เหนื่อยแต่รวยราศีตุลดาวย้ายเข้าเรือนมรณะหลายดวงเหมือนทำบุญเยอะๆให้ผ่านพ้นเคราะห์และชีวิตจะเจอกับอากาศที่ยิ่งใหญ่ที่ดียิ่งขึ้นราศีพิจิกมีเกณฑ์เด่นเรื่องคู่ครองจะมีโชคดีในเรื่องความรักมีคนดีๆเขาช่วยเกื้อกูลในเรื่องงานเงินและการลงทุนใหม่ราศีกุมมีดวงได้บ้านใหม่รถใหม่ของใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นชีวิตใหม่เวลาเดินเร็วอย่าเสียเวลากับอะไรที่ไม่ใช่ขอขอบคุณแหล่งที่มาจากมุมข่าวค่ะและเพื่อไม่ให้พลาดข่าวกอสซิปดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสซิปขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ